อกว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนเยอะแยะไปหมดทั้งความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากสนามจากแลบความแปรปรวนของตัววัสดุเองความแปรปรวนของวิธีการโมเดลเองพวกนี้นะครับฉะนั้นมันก็คือทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกท่านก็จะรู้เองมันก็คือ experience นะก็คือประสบการณ์มันจะช่วยตัดสินใจว่าเราควรจะใช้ท่านและที่สำคัญที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดมีประสบการณ์แต่ไม่รู้จักตัดสินใจมันก็ทำงานต่อไม่ได้นะครับเมื่อมีประสบการณ์แล้วท่านต้องตัดสินใจได้ว่าผมจะใช้ตัวนี้แหละใช้พารามิเตอร์ตัวนี้แหละในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะครับต้องตัดสินใจนะครับอย่าไปโยนการตัดสินใจให้คนอื่นผมเคยเจอคือบางทีเนี่ยพวกแบบโยนการตัดสินใจมาให้เราผู้หาข้อมูลให้ซึ่งไม่ใช่เราไม่คือเราไม่ใช่เป็นพวกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาข้อมูลให้ท่านเนี่ยให้เราตัดสินใจให้ท่านนั่นหมายความว่าถ้าเราแหวกเรื่องทางก็จะมาโทษเราใช่ไหมว่าเราไม่ข้อมูลให้ท่านซึ่งมันไม่ใช่ครับผู้ที่จะตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลหรือประเมินข้อมูลเนี่ยต้องเป็นผู้ออกแบบเองครับเพราะท่านจะรู้ดีที่สุดว่าท่านกำลังทำอะไรตัวนี้เป็นตารางสรุปนะครับสรุปให้ท่านเห็นว่าถ้าใช้พารามิเตอร์ที่สำคัญในการออกแบบ CP กันมากเนี่ยควรจะเลือกใช้วิธีการทดสอบกันถ้าสมมติท่านร้องขอให้ทางกับพี่บริษัทเราตรวจสอบให้นะครับถ้าดูที่การกำแนกแผ่นดินสไลด์ identification นะครับถ้าเราดูตัวแรก SPT เรานะครับตัว B ตัว ABC นี่ก็คือความเหมาะสมนะครับถ้า A ก็คือเหมาะสมหรือได้ผลที่ดีถ้า C ก็คือไม่เหมาะสมหรือได้ผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเห็นว่า standard integration test ก็ดี Bayesian test ก็ดีหรือ cone integration test เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ B มันนั่นเองงานปกติเราติดอยู่ประมาณเกรด B นะครับไม่ใช่งานเกรด A นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากปกติเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับแต่ท่านต้องมีนะครับท่านต้องมีข้อมูลสำรวจชั้นดีเพื่อไปออกแบบให้ได้ถ้ามาดูที่ภาพ B Angle of Vision นะครับเราจะสังเกตว่าข้อมูลที่เราหายท่านอยู่ในเกรด C นะครับแต่การ definition เกรด C โคนก็อยู่ในเกรด C โคน definition ที่ถือว่าเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยให้ค่าที่ไม่ดีกับท่านเลยดังนั้นท่านต้องประเมินให้เหมาะสมนะครับที่เป็นเชียร์นี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการทดสอบในภาวะอันเกรดครับถ้าดีตัวต่อไปถ้า C หรือ SU unnamed tear stain ครับเราจะเห็นว่าสแตนดาร์ด definition test ถ้าเราไปประเมินค่า C เนี่ยการประเมินมันจะให้เกรด C นะครับการเกรด C ถ้าเป็น cone penetration test ให้เกรด B ขึ้นดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ prevention test จะเป็นอะไรที่เกรด A เลยนะครับแต่ข้อจำกัดของ prevention test ที่บอกไปแล้วก็คือมันทำได้เฉพาะในดินเหนียวอ่อนนะครับในดินเหนียวแข็งหรือในดินเหนียวที่แข็งปานกลางเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วก็ข้อจำกัดของเรื่องนี้เราลองพูดละโดยรวมไปแล้วเรามาดูการใช้ข้อมูลละเราจะข้อมูลที่ส่วนบัญชีกลศาสตร์ของท่านไปใช้นะครับเรามาดูตัวแรกนะครับ SPT Boring Log นะครับก็คือเป็นข้อมูลผลจอดสำรวจ SPT จะใช้งานในใจนี่ผมยกตัวอย่าง Boring Log มาตัวหนึ่งนะครับเป็น Boring Log ของสะพานนะครับสะพานรถยนต์นะครับแล้วเจาะสำรวจให้นะครับจากผิวดินไปจนถึงชั้นดินที่แข็งนะครับถ้าดินที่แข็งหรือดินที่แน่นนะครับถ้าที่ท่านจะได้นะครับก็คือชั้นดินก็มีกี่ชั้น1 2 3 4นะครับความหนาของชั้นดินแต่ละชั้น1 2 3 4นะครับค่าต่อทดลอง N หรือค่า SP 13 7 9 20 17 44 50 50 45 50 60และก็sample recovery คือการเก็บตัวอย่างที่ติดมาในกระบอกนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ท่านพิจารณาได้ว่าดินตรงนั้นมีความชุ่มแน่นดีไหมหรือมีความหลวมไหมถ้าเก็บมาได้ก็เป็นดำถ้าเก็บไม่ได้ก็จะเป็นจักระบาลตรงนี้พอดีตัวอย่างนี้มันเก็บได้หมดนะครับก็เป็นดินค่อนข้างที่จะมีความเหนียวอยู่ติดกระบอกไปแต่ถ้าเก็บไม่ได้ก็คือดินนั้นหลวมรู้สึกต้องระวังนะครับตัวที่จะเอาไปใช้ประเมินพารามิเตอร์ก็คือค่าเย็นนะครับเราให้ท่านได้แค่นี้เองครับที่เหลือท่านต้องไปหาเองครับว่า
ันจะนำไปสู่ CP กามาตรงนี้ครับก็คือถ้า n นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่มีความเหนียวหรือไม่ละเอียดนะครับก็พวกดินเหนียวที่มีดินเหนียวเป็นองค์ประกอบหลักและกลุ่มที่ไม่มีความเหนียวหรือมีความหยาบพวกนี้ก็จะมีทรายเป็นองค์ประกอบหลักนะครับเราประเมินค่าพารามิเตอร์อย่างไรนะครับ SPP นะครับถ้าเราดูตารางนี้ตารางแรกนะครับตัวนี้เป็นตารางสำหรับดินเหนียวนะครับหน่วยเป็นกิโลพาสคาลนะครับตัวนี้หน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะมีหน่วยนี่เป็นค่า N SPP N นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเราตอบทดลองได้ SPP เท่ากับ 2.5 ตันเนี่ย 2.5 ตันเนี่ยค่าสเตรนท์หรือ QU ตัวนี้นะครับ QU ก็คือ 12-25 กิโลพาสคาล QU นั่นก็คือเราได้ QU มาเมื่อได้ QU มันนำไปสู่อะไรมันก็คือนำไปสู่ C นะครับเพราะ C มันก็คือ QU ส่วน2นั่นก็คือสมการของความเร็วทั่วไปครับเพราะฉะนั้นตารางนี้สำหรับดินเหนียวค่า N มันจะให้ค่า C นะครับให้ค่า Cสังเกตว่ามันจะไม่มีค่าฟรีนะครับมันจะไม่มีค่าฟรีเพราะเวลาเราทดสอบในสนามเนี่ยเราไปทดสอบในภาวะที่มันเป็นภาวะธรรมชาตินั่นก็ถือว่าเป็นอันเดรนคอนดิชันเมื่อเข้าไปสู่อันเดรนคอนดิชันนั่นก็คือหมายความว่าอะไรอันเดรนคอนดิชันก็คือฟรีเป็นศูนย์ครับฉะนั้นตารางคุณไปหาอย่างไรในอินเทอร์เน็ตในทั่วโลกเนี่ยตารางประเมินค่าฟรีของดินเหนียวแต่ค่าเอ็นไม่มีนะครับดินเหนียวจะประเมินค่าพารามิเตอร์จากเอ็นได้เฉพาะค่า C เท่านั้นและอีกตัวหนึ่งที่มันประเมินได้ก็คือแกมมานะครับแกมมาเดี๋ยวไปดูตารางต่อไปเอาตารางนี้ให้จบก่อนในหน้านี้นะครับตัวนี้ตารางกลางกับตารางล่างนี้นะครับเป็นของดีไซน์นะครับจะเป็นการประเมินค่า Q นะครับ Q จากค่าเอ็นดีจากค่าเอ็นและก็ relative density จากค่าเอ็นนั่นก็คือจะได้ฟรีนะครับจากค่า n และได้ vr จากค่า n นะครับตารางนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนสำหรับพวกเรานะครับผมก็หามาเพิ่มให้ก็เป็นตัวนี้นะครับแยกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือดินเหนียวแล้วก็ดินทรายนะครับตารางตัวนี้ก็จะ SPP แปลงเป็น unbend shear strength หรือค่า c นะครับและแปลงเป็นยูนิเคหรือแกมมาครับเพราะฉะนั้นค่า n มันก็จะได้ค่า n ของดินเหนียวมันก็จะได้ c กับแกมมาครับต่อไปนะครับ n ของดินเหนียวจะนำไปสู่ c กับแกมมาตารางนี้หน่วยเป็นอังกฤษเป็นหน่วยอังกฤษนะครับสำหรับดินทรายนะครับค่า n มันก็จะนำไปสู่ค่า phi และก็ยูนิเคทั้งที่เป็นยูนิเคน้อยสักก็ยูนิเคสักเลยนะครับอันนี้ก็ไปเลือกใช้เอาลบไปจากนี้ได้ถึง density นะครับดีไซน์ค่า n จะนำไปสู่ phi แกมมาแล้วก็ density นะครับ density สไลด์นี้นะครับตารางนี้เป็นตารางที่ทางส่วนประทีปนักศาสตร์เราแปลงให้เป็นหน่วยเมตริกนะครับมันก็คือเป็นตันต่อตารางเมตรละเพื่อใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับกลุ่มชนบทตัวนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับก็ดินเม็ดละเอียดดินเม็ดหยาบนะครับดินเม็ดละเอียดก็พวกนี้ไอ้พวกดินเหนียวเป็นองค์ประกอบหลักดินเม็ดหยาบดีไซน์ขององค์ประกอบครับก็คือถ้าจำแนกตาม Unified Soil Classification ดินเม็ดละเอียดก็คือดินที่มี C หรือ M ขึ้นต้นนะครับ CL ML CH MH พวกนี้นะครับดินเม็ดหยาบก็ดินที่มีสัญลักษณ์ S ขึ้นต้น SC SM SWSP พวกนี้นะครับดินเม็ดหยาบก็เหมือนกันก็เห็นนะครับก็จะมีค่า N ค่า QU QU ตัวนี้ก็คือ 2C นะครับก็คือได้ค่า 4 นั่นเองยูนิตเวย์นะครับดินเม็ดหยาบก็จะมี B และก็ยูนิตเวย์แต่อย่าลืมนะครับในการประเมินค่าพารามิเตอร์จาก N ในชั้นดินทรายเราจะต้องปรับค่า n นิดหนึ่งปรับแก้ค่า n นิดหนึ่งนะครับเป็นอิทธิพลของสเตรทที่กดลงในชั้นดินทั้งหมดนะตัวนี้ก็คือถ้าใครเรียนถ้าใครจำเรื่องคอนดิชันได้มันจะมี
อิทธิพลของสเตทที่ผลในชั้นอินฟราครับให้กำลังมันสูงขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราก่อนที่จะไปประเมินค่าในชั้นอินฟราเนี่ยเราต้องปรับแก้ค่า n ก่อนปรับแก้ค่า n โดยใช้กับการ n correction กับ cn คูณกับ n fill กับ nf นะครับโดย cn เท่ากับ1หารด้วย sigma v ยกกำลัง 0.5 sigma v ก็ได้เป็นสเตทอันนี้ครับหน่วยก็ตอนนี้เป็นหน่วยอังกฤษนะครับถ้าไอเป็นสมมติต้องการก็จะต่างกันเพราะว่าบางทีนะครับบางทีถ้าเราไม่พิจารณาการปรับแก้ค่าเองเวลาเราไปเหมือนมานิเตอร์อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมวิเคราะห์หรือคำนวณในเบื้องต้นโดยเร็วผมก็ไม่คิดค่าอินเฟคชั่นผมก็เอาค่าเองจากข้อมูล SPP เราไปใช้เลยใช้ประเมินเลยเพราะบางทีถ้าพูดว่าค่าตัวเองนะครับมันมีผลเนื่องจาก effective state แต่ว่าเวลาเราตอบ SPT เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของก้านมาช่วยเพิ่มแรงที่กดลงไปในตัวประกอบของเราด้วยผมก็คิดภาพตัวเองว่าเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องปรับแก้ก็ได้ในกรณีเล็กเพื่อลดระยะเวลาการคิดแต่ถ้าได้ถูกต้องควรปรับแก้ตัวนี้เป็นตารางสรุปว่าเราจะแปลงค่า n กับ suได้อย่างไรก็คือแปลงจาก n เป็น su ได้อย่างไรใช้สมการไหนมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะถ้าสองตารางเมื่อกี้ตารางที่ให้เมื่อกี้นะครับก็คือตารางนี้ไม่เพียงพอหรือไม่มั่นใจแต่ละท่านมาเลือกใช้สมการตรงนี้ได้ถ้าท่านมั่นใจแต่ทำอย่างไรมั่นใจลองไปรีวิวเปเปอร์ที่คนแต่ละคนพวกนี้เขาพิสูจน์มานะครับว่าทำไมเขาต้องใช้อย่างไรเขาอาจจะมั่นใจอย่างเช่นตัวอย่างของเทสกิสำหรับดินเม็ดละเอียดนะครับถ้า SU คือเอา 0.2 6.25 คูณด้วยค่า N ก็จะเป็นค่า SU ค่า C ตัวนี้การให้เป็นเลยใช้นะทีนี้มาดูโดยเร็วนะครับตรงนี้ดูเลยเร็วนิดหนึ่งว่า CP กามาที่เราได้จากการประเมินจากค่า N เราไปใช้ในงานฐานรากเราอย่างไรหรืองานกระตันเราอย่างไรเรามาดูตัวแรกถ้าไปดูที่ฐานรากตื้นนะครับสมการฐานรากตื้นโดยทั่วไปนะครับมันก็คือ QU เท่ากับ CNC QNQ กามา N กามานะครับนี่คือสมการฐานรากตื้นทั่วไปทีนี้มันก็จะมีพวกโคเฟเชียนขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรูปแบบไหนเป็นสี่เหลี่ยมจะตลาดสี่เหลี่ยมคุณค่าเป็นวงกลมหรือเป็นสตริปนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับในสมการไดเรกต์คาปาซิตี้ของฐานรากเนี่ยมันมี C V กามาฟีกามามี C มีกามาฟีอาจจะไม่มีโดยตรงนะครับแต่ฟีมันจะนำไปสู่การหา NC NQ และก็ N กามานั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นนะครับใช้แค่3ตัวพอได้นะครับตารางนี้ก็คือเอาค่าฟีไปประเมิน NQ N กามา NC นะครับถ้าเป็นฐานรากเสาเข็มนะครับฐานรากเสาเข็มมันก็คือQU เท่ากับ QV บวก QF ลบ QN ลบ UP ตรงนี้ก็คืออะไรก็ไปไล่เอาเองนะครับเราจะมาดูทีละตัวว่า QV เนี่ยมันใช้อะไรใช้พลังเตอร์ตัวไหนก็ใช้ CU CU มันก็คือมันจะต้องเป็นอินนิวเราก็ไปประเมินจากไหนจากตารางนี้จากค่า N ค่า N เท่าไหร่ก็ได้ CU มาจากตารางแล้วก็มาใส่ในสมการถ้าเป็นอินไซด์ QB นะครับ QB มันก็คือสมการนี้นะครับ AB 5คูณ NQ คูณ tan B ก็ใช้ค่า B นะครับมีค่าอะไรครับมาดูสกินฟิกชั่นนะครับถ้าเป็นเหนียวก็ใช้ค่า C ถ้าเป็นดีไซน์เป็นเหนียวเบต้าไม่ต่ออัลฟาไม่ต่อก็ใช้ C อยู่นะครับถ้าเป็นเหนียวเบต้าไม่ต่อก็จะใช้ B ใช้ B กับซิกมา B ซิกมา B มันก็คือแกมมา Hแกมมาดัชเชนนะครับนั่นก็คือใช้แกมมาของฟีนี่คือตารางนะครับความเป็นต่อกราฟความเป็นต่อทีนี้เรามาดูว่าจริงๆเวลาตรวจแบบมีกลศาสตร์เราทำงานในท่าเนี่ยถ้าเป็นงานเสาเข็มเนี่ยงานตารางที่เราทำเราจะทำการวิเคราะห์ความสามารถรับรองของเสาเข็มประกอบไปท่านได้ด้วยครับก็คือชี้นี้นะครับการชี้นี้จะนำไปสู่ชี้นี้ก็คือการคำนวณความสามารถแล้ว
น้ำหนักของเขาเองที่เซกชันต่างๆนะครับก็คือเอาผ้าเอ็นมาใส่แล้วมันจะคำนวณออกมาให้เองเอ็นกับเอฟนะครับคำนวณออกมาเองแล้วก็จะได้ผลว่าเราเอ็นเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูตัวอย่างมันเป็นสเปรดชีตนะครับตัวนี้ปัจจุบันเราไม่ได้ทำเองนะครับเราก็ขอบริษัทที่ปรึกษามาแล้วเราก็มาปรับปรุงบริการบางส่วนเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นครับฝ่ายเริ่มต้นนะครับแต่บริษัทมันก็ไม่มีการประเมินค่า3คอลัมน์นี้ครับ3คอลัมน์นี้จะเป็นการประเมินค่าแกมมาของบินจากตารางเมื่อแยก2ตารางที่ผมเรียนไว้นะครับผมก็มาทำเพิ่มให้มาใส่เข้าไปก็คือเราจะป้อนแค่ปีนตรงนี้นะครับก้อนปีนตรงนี้นะครับก้อนเด็กตรงนี้ก้อนเด็กตรงนี้แล้วก็ก้อนค่าเย็นนะครับแล้วมันก็จะประเมินค่าโทเทลเดนซิตี้แกมมาตรงนี้ให้เองจากตารางเมื่อกี้นะครับโดยใช้ตัวนี้ที่ผมทำเสร็จไปสุดท้ายก็ก้อนค่าเอ็นค่าเอ็นค่าชนิดปีนและค่าความลึกให้ครบตลอดทั้งระยะที่เราทดลองกับสำรวจนะครับมันก็จะได้ผลออกมาในชีทนี้นะครับนั่นก็คือผลของผลของความสัมพันธ์และความหนักของโปรเจกต์นะครับก็คือตามนี้ก็คือเลือกลงไปกี่เมตรจากผิวดินเสาเข็มแต่ละขนาดนะฮะแต่ละน้ำหนักได้เท่าไหร่รับน้ำหนักที่ factor of safety ตรงนี้ใช้ factor of safety เท่ากับ3ครับ factor of safety 3เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่างานฐานรากเนี่ย factor of safety ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าความแปรปรวนความไม่แน่นอนตามที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับตัวที่จะเสริมความมั่นใจของเราคือ factor of safety มันก็เลือกใช้ทีนี้มาดูการใช้งานจากบริโภคของแหล่งผลิตบ้างเราใช้อย่างไรนะครับตัวนี้ก็คือวิธีการที่บอกไปแล้วนะครับลักษณะของบริโภคนะครับของงานแหล่งผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกชื่อหลุมบอกความลึกที่เราจับได้บอกผลดินที่เราคลาสสิฟายได้การคลาสสิฟายผลดินของปัตตภีเราไม่ได้เข้าแหล่งนะครับเราใช้ช่างสำรวจเราเนี่ยเป็นคนคลาสสิฟายเนี่ยก็คือใช้วิชวลแมนนวลโปรซีเจอร์นะครับก็คือเป็นสแตนดาร์ดเลยพวกนี้ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์และทำงานมาบ่อยๆเขาจะบอกว่าดินที่เจาะเจอเนี่ยตรงเนี้ยเป็นดิน CL SM SE หรือ AL นะครับซึ่งบางทีก็ไม่ถูกนะครับบางทีก็ไม่ถูกเมื่อส่งเข้าแหลกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยกลุ่มในแหลกกลุ่มดินในแหลกกับกลุ่มดินที่เราวิชวลให้เนี่ยก็ไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่กลุ่มมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเม็ดละเอียดก็คือเม็ดละเอียดบางทีเราประเมินเป็น CL แต่ละประเมินเป็น MH นะครับครับหรือบางทีเราประเมินเป็น SM แต่ละประเมินเป็น SC นะครับแต่ว่าคุณสมบัติทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดทั้งปวงคุณสมบัติหลักๆมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ความมั่นใจกับท่านว่าข้อมูลที่ได้จากการกับตำรวจกับทีมเราเนี่ยเอาไปใช้ได้ต่อไปก็คือเป็นลักษณะของบอลล์เอเลนที่เป็นเพชรพิษก็คือชักโครกครับเราก็จะมีชื่อหลุมชื่อบ่อความลึกแล้วก็ชนิดดินเหมือนกันนะครับนี่นะครับซึ่งตัวเพชรพิษตัวนี้เราก็จะเก็บตัวอย่างดินกลับเข้ามาด้วยเก็บไว้ในสายงานแล้วท่านผู้ออกแบบนี่แหละจะต้องเป็นคนเลือกให้เราว่าท่านต้องการดินตัวอย่างไหนสมเท่าไหร่และจะต้องการไปทดสอบอะไรบ้างและในสนามตัวที่เราทำอีกในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญนะครับก็คือการทดสอบการกระจายตัวของดินในสนามนะครับการกระจายตัวมีผลอย่างไรนะครับสมมติถ้าเราดินกระจายตัวไปถึงเขื่อนเนี่ยเขื่อนเราจะถูกกัดซ้อมไปมากนะครับอาจจะต้องจากลมหรือจากน้ำฝนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาจากน้ำมากกว่าเพราะมันโดนน้ำมันจะกระจายตัวแตกตัวออกเม็ดละเอียดจะแตกตัวออกนะครับแล้วก็จะถูกร่อนไปได้ง่ายทำให้เกิดการกัดซ้อมและเขื่อนเราทำได้ตัวนี้เราก็จะทำเบื้องต้นในสนามให้และเราก็จะสอบเท่าไหร่นะครับซึ่ง
ในสนามเราทำแค่วิธีเดียวก็คือทำเทสคือแช่น้ำก่อนแล้วดูว่ามันแตกตัวอย่างไรแต่นั่นแหละเขาจะทำอีก4วิธีเพื่อยืนยันว่าดินตรงนี้มันเป็นวิสเทอร์ซีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยทำในสนามมันเป็นวิสเทอร์ซีเป็นโดยทำเทสเนี่ยแต่นั่นแหละไม่เป็นดินในสนามนะครับตรงที่เป็นวิสเทอร์ซีก็ยังสามารถมาใช้งานได้ครับซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของภาพการก่อสร้างนะครับนี่ก็คือผลนะครับผลที่ได้ก็จะเป็นในแต่ละแปลงต่อตำรวจนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่มีปริมาณดินที่สำรวจพบเท่าไหร่นะครับแล้วก็แยกย่อยไปว่าปริมาณที่สำรวจพบแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยเป็นมีชนิดอะไรบ้างครับและจะเอาไปใช้ออกแบบเผื่อในรูปแบบท่านก็ต้องตัดสินใจก็คงต้องไปเรียนในหัวข้อวิชาต่อไปนะครับตัวนี้คือตารางที่จะต้องเป็นหน้าที่ของพวกท่านพวกแหวกละที่จะต้องกำหนดให้เราว่าจะเอาดินตัวอย่างตัวไหนส่งเข้าห้องทดลองนะครับและจะต้องทดลองด้วยวิธีใดนะครับเช่นนะครับถ้าท่านต้องการดินตัวอย่างเพื่อหากลุ่มดินนะครับท่านก็จะต้องทำ unified soil classification ทำคัตเตอร์เบิร์กนี่นะครับเพราะกลุ่มดินมันจะต้องจำแนกด้วยค่าพลาสติกอินเด็กซ์นะครับในชาร์ตนะครับและก็ต้องทำสิบประการสิเพราะฉะนั้นถ้าต้องติ๊กสามตัวนี้เป็นหลักการหาผืนดินครับถ้าต้องการผืนดินละเอียดก็ไปทำฟิลเตอร์ด้วยท่านก็จะต้องทำไฮโดรมิเตอร์เพื่อไปดูการกระจายตัวนะครับของแอมพิเตอร์ Basicality นี่ก็คือแกนฐานแกมมาเองนะครับก็คือหน่วยน้ำหนักถ้าต้องการก็ต้องติ๊กไว้ด้วยถ้าต้องการสแตทคอมเพรสชั่นนี่ก็คือไปหาความแน่นปริมาณน้ำที่ผสมที่เหมาะสมนะครับโอเอ็นซีที่เหมาะสมนะครับเพื่อไปใช้ในการออกแบบนะครับเบอร์มิตี้เทสหาการเลือดซึมเพื่อไปวิเคราะห์การเลือดซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อนนะครับเดเลเชียเทสหาค่า CP นะครับเพื่อไปวิเคราะห์สโลปสเตเบลิตี้นะครับดิสเพอร์ซีเทสก็ดูการกระจายตัวเพื่อดูว่าดินใช้งานได้ไหมคอนโซลิเดชันเทสนะครับเพื่อไปดูการซื้อตัวเพื่อไปออกแบบแฮมเบอร์อะไรพวกนี้ต้องนะครับไอแอคเซนเทสตัวนี้ก็จะเป็นท่า C กับ B เหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับสภาพที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตมากที่สุดนะครับก็คือจะกำหนดแรงดันภายนอกให้มาด้วยนะครับอันคอนฟายของฟังก์ชันเทสตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจแบบไม่มีแรงดันด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะใช้กับดินหอถ้าหาค่า4กับเพื่อมายืนยันว่าบางทีความฟิวเจอร์ในสนามไม่มั่นใจครับตัวนี้ก็ได้ Natural Density and Moisture Content ตัวนี้ก็จะไปดูว่าภาวะจริงของดินในสนามอยู่ในภาวะอะไรเป็นของแข็งของเหลวหรือของแข็งนะครับซึ่งมันจะเทียบกับค่าคัตเตอร์เบิร์กตัวนี้จะต้องทำควบคู่กันนะท่านก็ต้องเลือกแล้วว่าข้อมูลอะไรที่ต้องใช้พารามิเตอร์ไหนที่ต้องใช้ก็ติ๊กมาให้เราแล้วเราก็จะส่งต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างผลแรกที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งอันสิ่งก็จะได้เกรดเดชันนะครับเกรดเดชันเพื่อไปออกแบบฟิลเตอร์ออกแบบโซนแดนออกแบบแต่ดินอันนี้ว่าตรงไหนควรประมาณตรงไหนอะไรมีคอมแพคชั่นเทสนะครับเพื่อหาองศาหาความแน่นเพื่อจะได้แกมมาเองนะครับเพื่อแกมมาเพื่อวิเคราะห์สเตเบิลิตี้นะครับอันนี้เป็นตัวเวฟตี้เพื่อหาการลดเสริมเมื่อเราตัดตามสแตนดาร์ดของก่อสร้างจริงเราดูซิว่าเผื่อเราจะมีการลดเสริมเท่าไหร่เพื่อไปหาโปรเน็ตวิเคราะห์การลดเสริมของน้ำผ่านรถติดนะครับคอนโซลิเดชั่นเทสก็ดูการยุบตัวการซุดตัวนะครับเพื่อเอาไปออกแบบเผื่อระยะการซุดตัวนี้อันคอนฟายนะครับอันคอนฟายคอนดิชันเทสก็ดูค่า4นั่นเองครับค่า4ของดินหยออันนี้ไดเรคชั่นเทสนะครับไดเรคชั่นเทสก็หา C P นะครับ C P ละได้มาก็คือแกมมาด้วยครับได้3ตัวเลยไดเรคชั่นเทสและเป็นวิธีการที่เร็วกว่าไดเรคชั่นเทสและประหยัดครับข้อมูลที่ได้ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะต้องใช้ข้อมูลจากแอ็กเซลก็กำหนดวิธีการทดสอบแต่แอ็กเซลมาซะเยอะเลยให้เราแต่ว่าเราไม่สามารถทำให้ท่านได้นะ
ครับเพราะเราต้องดูด้วยว่าการทำไตรเซอร์เพสแต่ละตัวอย่างเพียร์ใช้เวลาถึง7วันครับซึ่งที่เปลืองทั้งงบประมาณและระยะเวลาครับบางทีเราอาจจะต้องแนะนำให้ท่านเทสแค่ไตรเซอร์เพสอันนี้เป็นลักษณะของไตรเซอร์เพสนะครับจะให้ CT เหมือนกันนะครับ CT แต่จะได้ CT และ EF ด้วยครับไอตัวไตรเซอร์เพสก็ได้เหมือนกันนะครับ CT และ EF ขึ้นอยู่กับคอนดิชันที่เราจะกำหนดเข้าทำนี่ก็ในไตรเซอร์เพส CU นะครับ Conservation Upgrade มันก็มีอยู่ 2-3 วิธีสำหรับไตรเซอร์เพสนะครับ UU CU CTเมื่อเราได้พาราเมตรพวกนี้มันก็จะนำไปสู่การเลือกดินที่จะมาผสมเกลือจากข้อมูลปัจจุบันเราที่มีนะครับว่ามันพอไหมที่จะทำเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยหรือว่าเราจะต้องแยกเป็นโซนว่าโซนนี้จะต้องเป็นดินนี้โซนนี้จะเป็นดินนี้เพื่อให้ใช้ดินได้มากที่สุดนะครับก็คือดินที่ต้องอยู่ในอ่างก็คือหลีกเลี่ยงการไปใช้ดินจากภายนอกนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ดินจากภายนอกปัญหาที่ตามมาคือต้องไปหาแหล่งดินต้องหางบประมาณไปซื้อดินตัวนี้ก็เป็นลักษณะของคุณสมบัติตัวนี้ไม่ขอพูดละกันนะครับเดี๋ยวท่านคงได้เรียนในเรื่องของการออกแบบเสื่อนี่เป็นตัวอย่างลักษณะของการวิเคราะห์การรั่วซึมนะครับจากค่าเคนะครับค่าเคและการวิเคราะห์เสถียรภาพของตัวเขื่อนจากค่า CP กามาในแต่ละกรณีมีการสืบตัวโอเคครับนั่นก็คงจะจบแล้วสำหรับแนวทางและวิธีการเลือกใช้ข้อมูลการสำรวจปฏิกริยาครับตรงนี้ให้เวลาสักถามสัก2นาทีหรือ3นาทีครับก่อนเราจะขึ้นกรณีศึกษาที่ท่านใดมีคำถามไหมครับเอ็กโมดได้ครับแต่ว่าเราจะมาลบออกเพราะบางทีมันจะเยอะไปเราก็ต้องดูด้วยว่าบางทีว่าเมื่อเราติดเยอะนั่นหมายถึงว่างบประมาณที่เราต้องเตรียมให้เขาเยอะแทนที่เราจะเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้อย่างอื่นได้ก็จะเสียไปและระยะเวลาด้วยปกติเนี่ยถ้าเราส่งดินให้แล้วเราจะได้ผลประมาณ8เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเยอะมันก็ยาวออกไปนะครับยกเว้นเราเร่งเขาเร่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราเร่งเขามันไม่ใช่ว่ามีแค่โครงการเราโครงการเดียวที่เร่งโครงการอื่นเขาก็เร่งนั้นเราก็ต้องเอาเกณฑ์ใจกันด้วยนะเราต้องเลือกให้เหมาะสมพูดง่ายๆอย่าที่เหมาะสมเลือกให้เหมาะสมตัวอย่างนี้ทำให้ดีแล้วตัวอย่างต่อไปอาจจะไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปสอนกันครับถามคำถามเพิ่มเติมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเพราะว่ากรณีศึกษานี้จะสักครู่ค่ะครับขออนุญาตถามในเรื่องค่าเอ็นน้ำหนักที่ลงเสาเข็มครับคือค่าเอ็นมันมี0.625เอ็นกับQU ส่วน2เนี่ย ISU นะคือถ้าผมออกแบบสะพานเนี่ยโหลด QA เนี่ยประมาณ100กว่าตัน QU เนี่ยถ้ามันหาร2เนี่ยกับ0.625เอ็นสมมติว่าเอ็นประมาณ60เนี่ยคือประมาณชั้นประมาณหินแกรนิตครับเนี่ยเราจะใช้ค่าสุดตัวไหนดีครับในการพิจารณาผมลืมพูดไปนิดหนึ่งค่าเอ็นถ้าใช้ในการประเมินค่าเนี่ยผมขอแนะนำครับอันนี้แนะนำแล้วควรใช้มากสุด50อย่าให้เกินนะมากสุด50ถ้าเกินนั้นเราก็ถือว่าอาจจะเป็นหินละถ้าเป็นหินปุ๊บตรงเนี้ยคืออะไรที่ไปวางบนชั้นหินถ้ามันไม่เกินความสามารถรับน้ำหนักของชั้นหินซึ่งมันเยอะมากอยู่แล้วเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ถามว่าจะใช้ค่าไหนนะครับค่าเอ็นที่60ตรงนั้นก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่ใช้ชั้นดินแล้วมันไปวางบนหินแล้วพอไปวางบนหินปุ๊บมันอยู่แล้วครับก็คือพูดง่ายๆก็คือจำที่ผมแยกให้เห็นนะครับผมจำกรรมการก็ได้แต่เวลาทำทีในผมเปิดคิววีตรงนี้ใช่ไหมครับ
UV ถ้า9 CU ถ้า N 50ตรงนั้นเราไปประเมิน CU เนี่ยมันก็เยอะนะครับมันจะได้ CU เยอะหรือจะใช้ตัวนี้ถ้าอยู่ในชั้นทรายแต่ที่บอกมันอยู่ในชั้นหินแล้วใช่ไหมครับเป็นชั้นหินใช้แต่ถ้าบนหินเป็นดินเหนียวได้9 CU ก็ได้แต่9 CU คูณ AB นะครับหรือถ้าไม่ใช้9 CU คูณ AB เนี่ยที่จะนำไปชั้นหินก็ไม่ต้องเลยก็คือผ่านก็คือหินมันผ่านไปแล้วถ้าไปอย่างบนชั้นหินมันผ่านไปแล้วครับสบายนะใช้อัลติเมทไปเล่นคาราสติ้งของชั้นหินมาเป็นตัวออกเลยก็ได้ครับหลังจากที่ดูในตารางมันจะมีค่าเอ็นนะครับที่ถ้าเกิน50นะครับของเน้นเนี่ยครับตารางเนี่ยตัวล่างสุดเบบี้เดนนี่แบบเนี่ยครับคือมันผ่านไปแล้วเนี่ยเวลาเราใช้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนภาพตรงยังไงมันก็ผ่านผมก็เลยตอนที่ทำนวนกับพี่เขานะคือถ้าใช้จุด6:5มันจะเซฟกว่าแค่นั้นที่เราไปพวกแบบเราก็จะมีความมั่นใจตรงไหนเกิดได้แต่ว่าเราจะรู้ในลึกๆของเราว่าเราใช้อะไรมันจะผ่านแต่เราจะเคยใช้ได้เลยครับขอบคุณครับตัวนี้เราเจาะสำรวจเมื่อปี50เนื่องจากระยะเวลาน้อยและงบประมาณ
ที่ x 55กับ x 45นะครับและปี56นะครับก็เจาะเพิ่มที่ x 37 x 21นะครับปี56นี้ก็เพิ่มไป4จุดนะครับ x 39และ x 3ด้วยเห็นไหมครับเส้นรอบวงเนี่ย12กิโลเมตรแต่เราเลือกตรงที่เรามี cross section นะครับเพราะว่าเราจะ cross section มันเป็น cross สถิตภาพเชิงล่างครับตัวนี้ก็คือผลของปี55นะครับมีชั้นดินเหนียวอ่อนแล้วก็ชั้นดินเหนียวแข็งครับไปเร็วๆนะครับนี้เป็นปี56นะครับปี56เราจะเห็นว่า cross section เนี่ยมันเหมือนมันจะค่อนข้างล่างนะครับเพราะว่ามันสเกลมันกว้างแต่จริงมันจะมีจุดที่ชันอยู่นิดเดียวนี้ครับตรงกระโหลกนะครับตรงที่ลึกๆเนี่ยลึกถึงเกือบ20เมตรนะครับเกือบ20เมตรนะครับทีนี้ก็เหมือนกับข้อมูลเดิมนะครับก็มีดินเหนียวอ่อนโคลนแล้วก็ดินเหนียวแข็งมากนะครับแนวต่อไปก็เช่นกันนะครับถ้าเอาข้อมูลที่ได้จากทั้ง3ปีเนี่ยมาประเมินพารามิเตอร์ของชั้นดินแต่ละชั้นบ้านจะเป็นชั้นดินแต่ละชั้นจะมี4ปีกันมากเท่ากันเพื่อไปวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงบ้านนะครับเมื่อปี50ตัวนี้ปี50ตอนนั้นผมเป็นคนวิเคราะห์เองนะครับก็เนื่องจากว่าก็ยังไม่ค่อยชำนาญในการใช้ข้อมูลด้วยข้อมูลที่ได้มันผันแปรเยอะนะครับในผันแปรทั้งค่าเอ็นและค่าคิวเบเชียก็คือค่า CES ผมเลยแบ่งแทนที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเราเจอแค่ดินเหนียวอ่อนและดินเหนียวแข็งแค่2ชั้นเท่านั้นเองแต่เมื่อปี50เนี่ยมีความกังวลเนื่องจากว่ายังไม่มีประสบการณ์มากพอในการเลือกใช้พารามิเตอร์ผมก็เลยแบ่งชั้นดินเหนียวอ่อนให้มันย่อยออกไปหลายชั้นนะครับเพราะว่าลักษณะของชั้นความแข็งแรงของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่อยู่ในบริเวณที่รับลมอากาศมันจะอ่อนด้านบนแล้วก็แข็งลงไปค่อยๆเพิ่มแข็งเพิ่มขึ้นที่ระดับลงไปครับผมก็เลยแตกซอยมันเล็กลงเล็กลงนะครับนะครับวิเคราะห์ออกมาไม่เข้าไปดูจะไปดูตารางตัวเลยนะครับวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์นี่เป็นกลับไปปี56ปี50ทำเองครับปี56ปี56ทำเองด้วยแล้วก็ให้อุปกรณ์ที่ห้องทำด้วยก็คือเทรนก็เนื่องจากว่ามีข้อมูลที่ดีขึ้นและก็มีประสบการณ์ที่มากขึ้นผมก็เลยแบ่งชั้นดินที่มันน้อยลงเพราะว่าใช้เป็นตัวแทนได้ครับชั้นดินเดียวก็เลยไม่แบ่งย่อยเป็นชั้นดินเดียวแต่เพราะว่าการที่ผ่านมาแบ่งย่อยเราเสียเวลาครับหรือบางทีมันก็ทำให้รู้สึกวุ่นวายยุ่งนะครับเลยแบ่งชั้นดินครับและก็ลานออกมาสโลปออกมาวันนี้ใช้โปรแกรมเทโยสโลปนะครับเทโยสโลปลานสโลปชั้นดินจะน้อยกว่าเมื่อปี50แล้วก็มาสรุปผลการวิเคราะห์นะครับทั้ง2ปีปี50พบว่า minimum factor safety กรณีที่ระดับน้ำอยู่ระดับปกติกับลดลงไปจนแห้งจากผลิตนะครับระดับปกติบวก1กับลดไประดับที่ลดไปถึงลดไปนะครับพบว่า factor safety minimum factor safety เนี่ยมันสูงมันเท่าสูงกว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าใช้ได้เหรอครับตอนนั้นเราก็สรุปในรายงานไปว่าใช้ได้น้ำไม่สั่งใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันพังใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันพังทางคณะทำงานก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่ามันก็ยังมีการพังให้เห็นเป็นแห่งๆจุดเล็กๆครับเป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันไม่ได้พังใหญ่ถึงขนาดที่จะไปดึงตึกหรืออะไรออกมาที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะชั้นดินมันควบคุมอยู่เราก็อธิบายเขาไปแล้วแต่เขาก็ไม่มั่นใจนะครับก็เลยต้องมานำมาสู่ทำให้เราต้องไปทำงานในปีหน้าของปีรอบซึ่งเราก็วิเคราะห์ไอ้นี้ผมตั้งแต่ระดับน้ำแรงสั่งจนถึงระดับน้ำแห้งขอดไปเลยแล้วก็พบว่าแฟกเตอร์เซฟตี้มันก็ยังไม่ต่างกันเลยครับจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นยังไม่ต่างกันเลยก็บอกไปแล้วว่าใช้ไปเถอะจัดการน้ำไปเถอะมันไม่พังหรอกนะครับเขาก็ไม่มั่นใจอีกเพราะว่าเขาเห็นมันพังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามกลับมาที่เราว่าที่เราวิเคราะห์มันไม่พังแต่ทำไมมันพังเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะพารามิเตอร์ที่เราใช้มันมีตั้งแต่น้อยถึงมากพอดีค่าพารามิเตอร์ที่เราใช้เป็นตัวแทนเนี่ยพูดง่ายๆตรงนี้ผมใช้ค่าเฉลี่ยไปตามค่าเฉลี่ยนิดนึงมันวิเคราะห์แล้วมันไม่ผ่านแต่ไอ้ตัวที่มันผ่านมันเป็นพารามิเตอร์ที่ต่ำกว่าค่าที่เราใช้นะครับแล้วต่ำกว่าค่าที่เราใช้เท่าไหร่นะครับต่ำกว่าค่าที่เราใช้เท่าไหร่เราก็ต้องไปหาดูนะครับต้องไปหาดูไม่ใ
นั้นในการหาค่าพารามิเตอร์ที่ทำให้ล่าจริตของสัตว์หลังก้าวอยู่ที่เท่าไหร่ครับพูดนิดนึงพารามิเตอร์ที่เราใช้ผมเน้นก็คือตามที่บอกว่าตัวที่มีความกำหนดคือค่า4ค่า4ที่เราใช้ในตัวแกนเราใช้ 1.5 ตันต่อตารางเมตรครับทีนี้เราดูซิว่าไอ้ค่า4ที่ทำให้สัตว์พังเนี่ยมันอยู่ที่กี่ตันต่อตารางเมตรนะครับก็ไปวิเคราะห์นะครับก็ใช้ลักษณะเดิมนี่แหละวิเคราะห์แต่ไปvalue ค่า4ในกรณีต่างๆนะครับไป value ค่า4ก็คือค่า4ของชั้นดินเหนียวอ่อนเนี่ยผม value ตั้งแต่ 0.8 ไปจนถึง 2.0 ถ้าแต่มากกับค่าฟีไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเพราะเหตุผลที่เราพูดไปแล้วว่าค่า proportional variation มันต่างเพราะฉะนั้นไม่มีผลเท่าไหร่แต่ตัวที่ค่า proportional variation มันสูงก็คือค่า4มีผลเราก็มา value ค่า4ถ้ามา value หน้าต่างนะครับในปี56นะครับเราก็พบว่าเมื่อน้ำอยู่ในภาวะปกติก็คือน้ำเต็มถังนะครับน้ำเต็มถังมันไม่มีค่า4ที่ต่างก็ถึง 0.8 มันก็ยังทำให้สัตว์ไม่ตายก็คือสัตว์ยังอยู่นะถึงแม้4จะต่ำๆนะครับที่จะต่ำๆทีนี้พอลองสูบน้ำออกไปใช้ดูนะครับสูบน้ำอันนี้นะครับตรงนี้ความนี้เห็นว่าเราพิจารณาพันไม่พันที่แฟกเตอร์เซฟตี้เท่ากับหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันถ้ามากกว่าหนึ่งไม่พันเมื่อลองสูบน้ำไปจนน้ำลดระดับ1เมตรนะครับแล้วแวลูค่า4ตั้งแต่ 0.8 ถึง 2ก็เป็นรันในโมเดลที่อยู่สโลปนะครับแล้วก็มาดูซิว่าที่แฟกเตอร์คอสเซตตี้ต่ำกว่า1มันก็จะเกิดและทำให้เราเห็นว่าก็คือ PX23 ก็คือตัวนี้นะครับแฟกเตอร์เซตตี้ต่ำที่ค่า4อยู่ที่ประมาณ 1.24 นะครับนั่นคือได้มาตัวละ4ที่จะทำให้สัตว์ขังก็คือ24เก็บไว้ในใจลองสูบน้ำไปใช้อีกลดไปอีกสินะครับก็คือจนพ้นระดับสโลปไปเนี่ยเราพบว่ามันก็จะมีจุดที่เสี่ยงต่อการทำลายเพิ่มขึ้นจนถึงจุด X37 อยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ค่า4ที่ทำให้มันหันก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 1.3 หรือ 1.2 นะครับ 1.2 นะครับเราก็เลยได้ข้อสรุปว่านะครับข้อสรุปว่าที่เราวิเคราะห์และความไม่พันเพราะเราใช้ค่าพารามิเตอร์ 1.5 ซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่เราพิจารณาแล้วนะครับแต่ตรงที่มันพันเพราะพารามิเตอร์จริงในสนามมันอยู่ที่ 1.2 หรือ 1.25 นะครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ใช้ 1.25 มาวิเคราะห์เพื่อจะรู้ว่ามันพังแล้วคุณจะได้ปรับปรุงทั้งสระซึ่งมันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสระมันยาว12กิโลเมตรถ้าคุณใช้พารามิเตอร์ 1.2 มาวิเคราะห์คุณจะพบว่าสระคุณมันต้องพังทั้งหมดถ้าน้ำลดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องซ่อมสระระยะยาว12กิโลเมตรหรืออยากไปซ่อมต้องทำเขื่อนป้องกันสระระยะยาว12กิโลเมตรฉะนั้นงบประมาณเป็นเท่าไหร่ครับมหาศาลนั่นผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ครับผมก็ต้องใช้ข้อมูล 1.5 นี่แหละเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมก็อธิบายในที่ประชุมเข้าไปนี้ก็เลยบอกอ้าวแล้วงั้นถ้าอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนมันจะพังที่ไหนมันจะพังผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าที่ไหนจะพังที่ไหนจะไม่พังที่มันจะพังก็คือที่ที่ดินเหนียวอ่อนมีค่า4น้อยกว่า 1.2 นะครับแล้วโอกาสที่มันเกิดพังเท่าไหร่ผมบอกได้แค่นั้นนะครับก็เลยนำไปสู่ว่าก็มาดูซิว่าความน่าจะเป็นที่จะพังนะครับถ้าเราลดน้ำในสระเนื่องจากการจัดการน้ำเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็เอาข้อมูลฟิวเชียร์เทสทั้งหมดก็คือค่า C ของดินในสระของปี50กับ56มาทำสถิติเราพบว่าค่า C ช่องนี้เป็นค่า C นะครับที่ต่ำกว่า 1.25 นะครับหรือต่ำกว่า 1.3 เนี่ยที่จะทำให้สระพังเนี่ยมันมีจำนวนประมาณ 25% ของข้อมูลที่สำรวจพบผมก็เลยบอกไปในที่ประชุมว่าบริหารจัดการน้ำไปได้ครับแล้วมันพังก็ปล่อยมันพังเพราะมันพังไม่ใหญ่ควบคุมด้วยความหนาชั้นเหนียวออกนะครับแล้วโอกาสการพังอยู่ที่ 25% นะครับเขาก็ไม่มั่นใจแล้วเขาบอกว่าแล้วมันจะพังที่ตรงไหนเราก็ต้องไปซ่อมไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปลดแล้วมันพังมันจะเป็นคำถามกลับมาที่กรมชลประทานแล้วว่ากรมชลประทานจะทำอะไรแล้วมันพัง
ผมก็เห็นว่าเราทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จริงก็มันยาว12กิโลเมตรเราต้องใช้ตรงนี้นะครับก็ทางไปก็แค่ซ่อมไปก็ซ่อมไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้การทำงานทั้งหมดเขาก็ไม่เชื่อผมเขาใส่ผมไม่ค่อยน่าเชื่อถือยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาก็ให้เราไปทำงานเพิ่มอีกให้เราไปทำงานเพิ่มอีกก่อนไปถึงงานเพิ่มนะครับอันนี้เป็นโค้งที่ให้เห็นนะครับตัวพลังมิเตอร์ที่ผมใช้ก็คือ 1.5 จะเห็นว่าต่างกันมีนิดนึงนะครับแต่พลังมิเตอร์ที่ทำให้มันพังมันอยู่ที่ 1.2 จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะทางเกิดขึ้นแค่นี้ครับผมก็เป็นพวกเข้าไปกังวลอะไรทางแค่นี้จริงมันไม่ใหญ่กว่านี้ครับเพราะว่าดินเหนียวอ่อนหนาไม่เยอะหนาแค่6เมตรอย่างมากโค้งสลิปเซอร์เคิลที่ผ่านมันก็จะตัดไม่เกิน10เมตรซึ่งระยะจากขอบสระไปถึงขอบรั้วของสระเนี่ยมันประมาณ30เมตรได้แล้วห่างจากตัวล่างบนของผมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่มันจะดึงอาคารลงมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแค่นี้ทำไมไม่ยอมให้มันเกิดได้บ้างเขาบอกไม่ได้กลัวก็จะมีผลกระทบมากับกรมชลว่ากรมชลเราไปลดน้ำอะไรทั้งทางอะไรเนี่ยเราต้องการป้องกันมันก็เลยนำไปสู่ว่าอย่างนี้ก็ถูกโครงการทางไปอีกเดียวมันเลื่อนมันไม่ยุบเยอะเหมือนถนนตามคลองระพีพัฒน์หรือคลองที่เราไปทางสระบุรีมันเลื่อนแค่นี้เองเขาก็ไม่ได้ครับก็ต้องไปชี้ให้ว่าตรงไหนมันจะพังแล้วก็ไปทำเสร็จกันอะไรก่อนมาไปลดระดับผมก็เลยตรวจว่าก็เลยนำไปสู่งานต่อไปว่าเราจะทำไงเนี่ยผมก็เลยต้องดีไซน์การไปหาข้อมูลว่าตรงไหนมันจะพังทำอย่างไรนะครับก็ต้องไปหาค่าสีไปหาค่าสีรอบสายพอค่าสีรอบสายได้ที่ 1.2 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปเจาะฟิวเอนเชียรอบสายเลยสายนะครับกว้างประมาณนี้นะครับ12กิโลเมตรนะให้เจาะให้เงินมาไม่ใช่ไม่ดีดีนะครับเราก็ได้เงินมาทำงานแต่เราไม่อยากทำนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่มีงานที่งานเดียวนะงานเราทั่วประเทศก็เลยเจาะให้เนี่ยครับทั้งหมด60กว่าหลุมนะครับรอบสายเอาอย่างเอาว่าเอาพบว่านะครับหลุมหรือชั้นดินที่มีค่า C ต่ำกว่า 1.2 เนี่ยจะอยู่ที่จุดแดงแดงกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะครับมันไม่มีจุดที่ชัดเจนถ้าบอกไม่ได้ว่าตรงไหนมันจะพังแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่เมตรหนึ่งหรือ2เมตรมันก็บางทีจะอยู่ที่เมตรหนึ่งอยู่ที่2เมตรหรืออยู่ที่4เมตรแต่ทีนี้มันก็แวรี่กันไปตามสภาพทางภูมิประเทศตามสภาพทางธรณีวิทยานะครับเรื่องเมื่อเอาค่าฟิวเอนเชียทั้งหมดมาพอดเพ้นนะครับนี่คือค่าฟิวเอนเชียที่ได้ก็คือค่าเอสยูที่ได้จาก60กว่าหลุมเมื่อกี้เนี่ย62หลุมนะครับแล้วขีดเส้นเลยว่าไอ้ค่า C หรือค่า S ที่ต่างกัน 1.2 มีกี่เท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อนับเทียบพอดีผมไม่ได้นับครับตรงนี้ไม่ได้ทำเพิ่มมันน้อยกว่า 25% ที่ผมสรุปไปครั้งที่แล้วนั่นก็คือถ้าปล่อยมันพังไม่ดีกว่าหรอกนะครับถ้าเกิดปล่อยมันพังเสร็จบริหารจัดการเสร็จมันพังแค่นั้นถ้าจะซ่อมก็ต้องไม่ซ่อมเดี๋ยวสภาพยากขึ้นก็ครูเพราะสโลปมันพังแล้วมันก็จะปรับตัวอย่างไรครับนั่นก็คือเป็นกรณีศึกษาของสัตว์ลำก้าวเพื่อให้เราเลือกใช้ว่าพารามิเตอร์ที่เราจะใช้ความไม่มั่นใจในอธิบายก็ได้ถ้าผมไปเลือกใช้ 1.2 นั่นหมายความว่าสามารถสิทธิ์จะต้องได้งานความภูมิตลิ่ง12กิโลเมตรมาอย่างดีเลยซึ่งมันบางทีมันก็ไม่เมคเซนส์นะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นนั่นก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของผมในวันนี้มีคำถามไหมครับ